ภาวนาจนเกิดปัญญาบารมีก็คือความมั่นคงในปัญญาที่ได้เข้าใจได้รู้เข้าใจตามพุทธเจ้าถัดมาก็เป็นวิริยะบารมีก็มั่นคงในความเพียรก็เพียรก็ทำสม่ำเสมอไม่ลดละขันติบารมีก็เกิดขึ้นมีความอดทนจนมั่นคงในความอดทนใครจะว่าจะด่าจะอะไรก็มั่นคงมันอดทนมันจะไม่ว่าอะไรไม่โต้ตอบสัจจะบารมีก็มีความมั่นคงในความจริงก็เรียกว่าจริงใจกับตัวเองไม่หลอกตัวเองเราประพฤติปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ไม่เกี่ยวกับใครเลยเราทำเพื่อช่วยตัวเองได้เราถึงจะไปช่วยผู้อื่นได้อธิษฐานบารมีก็มั่นคงในความที่ตั้งใจเป้าหมายที่จะตั้งไว้คือไปนิพพานไปพ้นทุกข์ก็ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงที่เป็นบารมีส่วนถัดมาก็เป็นเมตตาบารมีเนี่ยมั่นคงในความเมตตาใครจะมาว่าไงจะมาด่ามาว่าก็ไม่เกิดความโกรธได้เพราะจะมีเมตตาในมั่นคงไม่ยอมทิ้งความดีของคนดีไม่ใช่ใครว่าอะไรหน่อยแล้วก็ด่าเราเราก็ด่าตอบก็คนดีหายไปเลยใช่ไหมคนดีก็ยังเมตตาอยู่เหมือนเดิม สุดท้ายก็เรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็มีความเป็นกลางจิตจะไม่อคติแล้วจิตจะเป็นกลางอยู่ใครจะว่าจะกล่าวยังไงใครจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรอย่าใจเฉยใจดีใจเฉยที่พระเจ้าคุณหลวงพ่อสนองเคยพูดไว้บ่อยๆนะอุเบกขานี้จะเกิดอาการเขาเรียกว่าใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็ไม่ว่ายังไงก็จะเฉยอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวนะมีความตั้งมั่นตรงนั้นมันคงมากในความเป็นกลางจิตจะไม่อคติเลยไม่อคติเพราะรักเพราะชังก็จะเป็นกลางอยู่อย่างนั้นได้เนี่ยครบบารมีเมื่อครบถึงอุเบกขาเมื่อไหร่เนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วการพ้นทุกข์มีแล้วอริยบุคคลก็เกิดขึ้นกับเราได้งานการเจริญพุทธมนต์เจ็ดตำนานเนี่ยก็นิยมสวดกันในงานมงคลต่างๆงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงาน งานมงคลที่จะเกิดก็นิยมใช้กันอยู่เป็นประจำปกติอยู่เหมือนกัน แต่อันนี้เราจะสวดแบบไม่แปลนะพอสร้างบารมีครบแล้วก็ถัดมาต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรมจักรกับปวารณาสูตรตรงนี้แปลนะธรรมจักรนี่เป็นบทที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ตรัสรู้ธรรมจักรนี่แหละแล้วก็ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ด้วยธรรมจักรนี่แหละครั้งแรกที่แสดงก็แสดงกับปัญญวคีทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองวาราณสีณตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถอยู่ในประเทศอินเดียปัจจุบันหลังจากแสดงจบลงแล้วก็1ใน5นะท่านอัญญากุณญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาก็เกิดรัตนะครบ3ไตรรัตนะไตรคือสังฆรัตนะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะหลังจากแสดงธรรมจบลงเป็นปฐมเทศนาขั้นแรกเกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นมาก็ครบรัตนะไตร3ประการแก้วสารพัดนึก3ประการที่เราชาวพุทธใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ในการเจริญภาวนาเราใช้แค่นี้ก็ได้โยมนึกถึงอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นบุญแล้วแล้วนึกถึงไว้บ่อยๆท่องไปเรื่อยๆเป็นประจำความคิดก็น้อยลงมันจะละความคิดลงไปได้ในที่สุดทำงานทำตาฝึกไปเรื่อยๆมันก็เกิดความชำนาญตอนนี้กำหนดก็มาทำไงก็มานะมันเป็นความชำนาญแล้วงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากพระเจ้าสอนง่ายปัญหาคือเราต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมาได้งั้นใน2บทนี้เราก็อยู่ในหนังสือฉบับลมเล่มใหญ่ยมก็เตรียมมานะเล่มใหญ่เล่มเดียวจะอยู่ในนั้นหมดแหละพระปริตก็เริ่มแต่หน้า1หน้าแรกเลยส่วนธรรมจักรก็อยู่ประมาณหน้า25บางฉบับจะเป็นหน้า17 18 19ก็ทำมันไม่พร้อมกันก็ลองค้นหาดูนะนบารมี30ทัศน์ก็มีในนั้นแหละที่สวดอยู่เราก็จะสวดมาในบทสวดทั้งหมดในเล่มนี้เป็นบทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเลือกให้มาไว้ในนี้จะสวดกันเป็นประจำเมื่อสมัยก่อนนั้นที่ท่านยังอยู่ก็ได้พระบรมสารีริกธาตุมาใหม่ๆตั้งแต่ได้มาก็สวดเป็นประจำเลยท่านจะบอกไว้ให้เลยว่าวันจันทร์สวดอะไรวันอังคารสวดอะไรวันพุธสวดอะไรจะแบ่งแยกกันไปก็มีอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยวันนั้นก็เป็นมงคลอันสูงสุดที่เราจะได้นะปีเก่าผ่านไปแล้วก็ลองมาทบทวนดูว่าเราทำอะไรไปที่ยังไม่ดียังผิดพลาดที่ยังไม่ถูกต้อง
เราก็ปรับทำให้มันดีให้มันถูกต้องใหม่ในปีใหม่นี้ต่อไปก็เรียกว่าเป็นการตั้งก็อาศัยโอกาสนี้จริงๆมันก็เป็นวันที่เปลี่ยนไปธรรมดาแต่ละวันละวันเท่านั้นเองปีหนึ่งเปลี่ยนทีเรารู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้อายุเราผ่านไปแล้ว1ปีเนาะแต่ถ้าเดือนหนึ่งผ่านไปอายุเราผ่านไปแล้ว1เดือนก็ไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ถ้าวันหนึ่งผ่านไปนะชีวิตเราไปแล้ววันหนึ่งใกล้ความตายก็ไปทุกวันตอนนี้เราจะดึกไหมแล้วก็ลองมาทบทวนดูแล้วก็ตั้งมาตั้งจะจะตั้งอธิษฐานใหม่ว่าเราจะต้องไปให้ถึงความพ้นทุกข์ปรินิพพานเมื่อตั้งอย่างนั้นได้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็เกิดสมบัติขึ้นมาแล้วนะอริยสมบัติก็เกิดขึ้นกับเราด้วยจิตที่ตั้งก็เรียกว่าสัจคือการอธิษฐานคือการตั้งตั้งเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมนี่กรรมเราจะไปดีเพราะฉะนั้นคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยเลวไม่เคยผิดไม่เคยพลาดไม่มีคนดีคือคนที่รู้ว่าผิดพลาดเลวแล้วแก้ไขใหม่นะแล้วก็เป็นคนดีขึ้นมาเพราะนั้นมันเป็นการภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้ดีขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วนะเตรียมกราบหลวงพ่อ